ไม่ได้ฟอกมันเหลือเองนี่สีต่างกันเป็นเพราะอะไรอันนี้ไก่แก่แล้วไก่เนี่ยมันจะอย่างนี้จะถูกคัดออกไข่อย่างเงี้ยจะถูกคัดออกเอ้าเหรอถูกคัดออกตอนที่ลงคัดแยกมันคือไข่ที่แบบกินได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์คือว่าไม่สวยงามแค่นั้นเองอ๋อแค่ดูสีเห็นปะสีมันต่างกันเงินจริงๆที่มาเล่นล้มเป็นเงินจากอะไรก็มีเสื้อบ้างอะไรบ้างเสื้อหันหลังดิเสื้อมีเสื้อแบบนี้ที่แล้วทำไมหลีดฉันไม่แรปอ่ะฮะทำไมหลีดฉันไม่แรปปล่อยให้มันแบบไม่นี่มาเถอะทำไมอ่ะคินมาเถอะโอ้ยมันใช่เสียยูเหรอแสนละเด้อเฮ้ยหลีดแค่นี้เนี่ยนะอ้าวกันธบัตร 200,000 น่ะนะชกหน้า 100,000 เท่าไหร่แล้ว 300,000 ปั๊มบนปั๊มล่างอืมปั๊มล่างอ่ะ 75,000 ปั๊มบนอีก 55,000 เท่าไหร่ละ 102 402 402อะไรอีกวะจานมาจานอีก 20,000 อ่ะ440 400,000 เอาช่องหลังข้างหลังซื้อมาพูดทั้ง 50,000 อ่ะใช้ข้างเดียวเนี่ย 490,000 อ่ะเนี่ย 500,000 เท่าไหร่แล้วรวมรถเป็น 600,000 เท่านั้นเนี่ยว้าวปลดอีก 30,000 นะว้าวปลดไล่ลมอีก 30,000 503,000 ละเท่าไหร่แล้ว 503,000 ละรถอีกก็ประมาณนี่แหละ 600,000 เห็นป่ะโถยังไม่รวมจุกจิกไอ้พวกฝานี่อีก 3-4,000 นี่ 3-4,000 รวมกันเป็นหมื่นทั้งเครื่องไปอีกอ่ะ68อันนี้อะไร180 GPS ขับเองเอ้ยจริงเหรอจริงลูกเท่าไหร่วิ่งให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ลูกเท่าไหร่68ใช่ไอ้หมิงมันลูก78แล้วไม่ขยับอ่ะไอ้หมิง190กว่าก็ใช่ไม่ขยับอ่ะไอ้หมิงโหมันขับยากติดเครื่องยากเอางี้แค่นี้ก็แดกแค่นี้ก็ตามมันคันเดียวไม่ตามคันอื่นเห็นปกติเนี่ยเห็นไหมอภิชาติฟาร์มต้องมีสติ๊กสติ๊กเกอร์ไข่กรงไข่ไก่มาลีดคันนี้กูเห็นแปดตามันต้องเอาคินคีนมังซีจะไปทำอะไรหมดเลยครั้งแรกตั้งแต่รู้จักยูมาหลายปีแล้วนี่มีลีดกี่คันลีดมีคันเดียวแล้วมีซุปเปอร์คับอีกแล้วมังกี้กลัวทำไมไม่รับอ่ะมังกี้มันต้องแบบนี้นี่มันลายญี่ปุ่นคันนี้แตกไปเท่าไหร่คันนี้อ่ะ650,000ยังไม่รวมรถทั้งหมดเนี่ยจบมาประมาณ650,000รถก็ตีไปแสนนิดๆอ่ะแบบ90,000แสนนิดๆอ่ะตีไปเพราะว่าป่าจะมีค่าจดทะเบียนค่านึงค่านี่แต่มีทะเบียนคิตาโกะใส่อะไรมามั่งแต่งอะไรมามั่งโหกระท้องแต่งที่มันต้องมีอ่ะที่มังกี้ต้องมีอ่ะคือของแต่งแท้จากคิตาโกะเลยจากของมังกี้มันมีหลายยี่ห้อหลายสำนักรวมๆกันครับเองมาชิปปิ้งครับก็มีคิตาโกะชิปภาพก็มีทาเกก็มีรวมหมดอ่ะโอ้โหแม่งรวมทุกสายพันธุ์ของตระกูลมังกี้เลยใช่อ่ะแล้วเครื่องสองคันนี้ล้านหนึ่ง350,000เอเดนาเครื่องนอกเครื่องอัพพีอ่ะมีจอด้วยเห็นเปล่าขับไปเล่นไปนะขับเองขับเองทุกคันเลยไม่ขับเองก็ซื้อมานี่จอไงอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เป็นของเจ้าของเก่ามันเป็นชื่อไวแอมพายถ้าเกิดว่าเป็นของเราจะขึ้นเป็นอภิชาติฟาร์มเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ซื้อมานานมากแล้วขี่ไปทีเดียวเองทำไมซื้อเก็บก็ตอนนั้นเขาคิดกันเพื่อนแถวบ้านเล่นกันก็เลยต้องซื้อแล้วไม่คันนี้คืนกีเหมือนกันไม่แต่งไม่ต้องแต่งแต่ร้านติ๊กเกอร์นัดไปแล้วเขาหายเราก็เลยขี้เกียจตามเปลี่ยนเป็นลายเราเลยอันนี้ยังเป็นลายไปลายเจ้าของเก่าอยู่เลยใช่ซื้อต่อเข้ามาเราต้องลายประมาณนู้นแล้วไม่อยู่มาเล่นเจ๊เหรอเออไอ้เจ๊เต้เขาต้องเต็งเขาแบบจะให้เราไปเที่ยวก็เลยไปหาซื้อมาวันนั้นแล้วทำไมถึงมีคันเดียวก็พอแล้วไม่ไปล่อสองอันนี้ล่อเอ็มเป็นกระชากไงเห็นป่ะนะนี่เราทำนักมันอยู่เอาไว้นี่มันอยู่ใกล้ไงถ้ามาเอาไว้จันมันจะขี่เมื่อไหร่มันก็ลำบากตัวอยู่กรุงเทพไงเราก็แบบว่าจะขี่ก็ขับรถจอดบ้างเนี่ยมาขิงกันใช่ไหมไปทำมาคู่กันเห็นป่ะมันจะขิงอ่ะแต่พอลายใครลายมันแล้วมาอยู่มาขับ KTM เนี่ยเห็นเขาเหอะกันไปหลอกคนอื่นชาวบ้านเขาไปเล่นรถมาเล่นมาตั้งหลายปี2ปีแล้วเนื่องจากพี่ทางจันน่ะเขาเล่นกันใช่ผมเปลี่ยนรถไป2คันแล้วทางจันน่ะต่อมาเป็น4จังหวะแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็น2จังหวะทางจันน่ะเขาเล่นกันมากเขาชอบเล่นกันมากมันเป็นรถแบบขึ้นเขาขึ้นไรนะครับผมอ่ะใช่แต่มันไม่ใช่รถคอร์สรถมอเตอร์คอร์สผมก็เลยไปซื้อมอเตอร์คอร์สมาอีกคันนึงแล้วเห็นไป
มอบของอ่ะ 650,000 นี่มอบของคันนี้ 650,000 เบ็ดเสร็จแล้วแต่คันนี้ไปเหรอคันนี้ไปที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรนั่นนะคันนี้ 450,000 2คันเท่าไหร่ล้านกว่าบาทล้านหนึ่งขับเองขับเองหมดไม่ขับเองจะซื้อมันทำไมอ่ะของที่ผมจะซื้อจะเล่นน่ะคือผมต้องเล่นเองได้ถ้าผมเล่นเองไม่ได้ผมไม่ซื้อหรอกนี่ขนาดมึงจะผ่าตัดอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าถึงขนาดที่เรียกว่าขับรถมากเข่าเสื่อมเลยเสื่อมเพราะซอยเยอะไปหน่อยเดี๋ยววันที่23 24เนี่ยไปขี่ช่างพัดเนี่ยแจกไปแจกเสื้อเลย100ตัวที่สนามแม่เปิ้ลเห็นไหมเห็นกำลังเห็นกำลังเดี๋ยวรอให้จบ AMC ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไป23 24ผู้ชายคนนี้ถามจริงไอ้ที่เล่นรถเนี่ยทำฟาร์มไก่เกี่ยวอะไรกับรถปะทำฟาร์มเอาตังมาเล่นรถไงก็เลยต้องโปรโมทฟาร์มไก่ให้มันคนมาซื้อไข่เยอะฟอกหรือเปล่าถ้าฟอกโดนตำรวจจับไปนานแล้วผมเห็นตั้งแต่ผ่านมาไม่รู้ตะกี้รุ่นเขาล้มหายตายจากกันไปหมดตำรวจเขาไม่ได้โง่ผมเห็นมาเยอะแล้วพวกนายทุนทั้งหลายแหละล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าโดมิโน่กูเลยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใสจริงนะผมไม่มาลอยหน้าลอยตาในโซเชียลอย่างนี้หรอกผมอยู่ใช้ตังผมเงียบๆดีกว่าจริงจริงจริงถ้าผมไม่สุจริตแต่ผมไม่มาลอยตาในโซเชียลอย่างนี้หรอกผมนี่คือว่าผมหาเงินมาบริสุทธิ์ไงผมไม่กลัวหรอกจริงๆไม่ได้เงินจากฟาร์มไก่เลยเห็นบอกได้ข่าวว่าเงินจริงๆที่มาเล่นรถเป็นเงินจากอะไรก็มีเสื้อบ้างอะไรบ้างเสื้อทำรังดิเสื้อมีเสื้อเนี่ยที่จะทำแบบนี่อ่ะพอได้อะไรวะหลักๆแล้วก็ฟาร์มไก่พอได้ในยอดขายของเสื้ออยู่ที่เท่าไหร่ยอดขายไม่เท่าไหร่หรอกกี่ปีเสื้อทำมากี่ปีละ2ปีใช่ยอดขายเสื้อบอกเอาดิก็ขายเสื้อไปได้เท่าไหร่2ปีก็ประมาณล้าน2ล้านปีละล้านไม่จริงล้าน2ล้านนี่แค่สนาม NGO สนามเดียวอันนี้บีบสุดๆแล้วบีบก็สุดๆบีบเอาน่ะเกิน 6-7 หลักไปแล้วกันเสื้ออย่างเดียวเขาขายเสื้อไม่ธรรมดาเสื้อแต่ละเขาเรียกว่าคอลเลคชั่นทำไมถึงทำเสื้อเยอะมากแล้วจำได้ของตัวเองรุ่นไหนจำได้ผมจำได้หมดแล้วผมคนคิดเองทุกอย่างผมคิดแล้วผมก็สั่งงานเมียผมมีหน้าที่ใช้ความคิดอย่างเดียวอ่ะแล้วเมียก็ทำงานถามจริงเสื้อเนี่ยทำไมถึงคิดถึงทำเสื้อมันแตกต่างมากเลยนะทำมาใส่เองแล้วคนมาขอซื้อจุดเริ่มต้นเลยซื้อตัวเท่าไหร่คนมาขอซื้อเราก็ทำขายปกติ500นี่แหละไม่จริงตอนแรกมันเป็นเสื้อที่มันทำแจกเฉพาะในกลุ่มตอนนั้นแพงอันนั้นทำเป็นฮูดอ่ะครั้งแรกหรือทำฮูดใช่ไหมไม่ใช่ครั้งแรกทำเป็นเสื้อน้ำไม่อาบนั่นแหละแล้วที่ไปทริปน้ำไม่อาบตัวละหมื่นกว่าตัวนั้นคุณขอซื้อใช่ไหมใช่หมื่นกว่าแล้วผมก็เลยแบบว่าทำมาให้มันแบบจับต้องได้อ่ะจับต้องได้ในที่นี้คือ500บาทซึ่งจากตอนแรกหมื่นกว่าบาททำไมตัวนั้นมันถึงเป็นหมื่นวะมันไม่มีไงก็มีเฉพาะสมมติเจ๊ไปกับผมเนี่ยไปกับผมทีมงาน5 6คนผมก็ทำมาแค่5ตัวใช่มีเต้าหู้เห็นตอนนั้นมีเต้าหู้1ในนั้นใช่มีไม่กี่คนเองใช่ทำไปก็ทำไปแค่5ตัวปุ๊บคนก็เห็นแล้วอยากได้ก็มาขอซื้อตามเนี่ยไปให้ราคาตัวละหมื่นกว่าบาทอันนี้โม้เปล่าถามจริงๆไอ้หมื่นกว่าบาทเนี่ยผมจะโม้เอาอะไรอ่ะล่าสุดอะผมไอ้ตัวสีเขียวที่เป็นประเด็นน่ะที่แบบออกข่าวอะไรอันนั้นน่ะ16,000สีเขียวอะสีเขียวที่ผมไปมอบของบนดอยที่บอกอยู่ว่าดูแต่มันเป็นของที่แพงนี่คือของที่แจกฟรีแล้วมีน้อยไอตัวสแตนดาร์ดที่ขายกันอ่ะ500ก็ยังมีขายอยู่ก็ยังมีขายอยู่ก็ทั่วไปตามตัวแทนมีขายมันไม่ได้แพงคนก็มาบอกว่าเสื้อหาอะไรแพงเสื้อหาอะไรแพงบอกว่ามันแบบเขาประมูลช่วยทำบุญน่ะมันต้องเข้าใจด้วยว่าเขาช่วยทำบุญเขาอยากได้เสื้อด้วยอยากทำบุญด้วยอย่างเงี้ยมันทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปแล้วคนก็ไปประเด็นว่าอยู่แม่งโกงราคาเสื้อตัวผมไม่ได้ผมมีส่วนได้ส่วนเสียสักบาทเดียวบาทเดียวผมก็ไม่ได้ได้มาผมก็ไปทำบุญหมดผมไปสร้างห้องน้ำไว้สร้างอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านพักครูอีกเนี่ยใช่เห็นคุยกับครูอยู่บาทเดียวก็ไม่ได้แถมต้องเติมไปอีกทำอีกมันไม่พอหรอกมันหลายแสนทำทีนึงอ่ะแล้วเขาไปทีก็ไม่ใช่ว่าจะแบบที่ที่แบบไปสบายไปขับที่จะไปทำไมอ่ะขับไปคนเข้าถึงแล้วเราไปที่ลำบากแล้วทำไมเด็กเรียนไปอยู่ทำไมครูกล้าไปสอนอยู่ที่นู่นเขามันเป็นอำเภอมันต้องมีอ่ะมันต้องมีโรงเรียนแต่ครูก็ไอ้นี่นะครูยังสาวยังสวยนะแต่มีครอบครัวแล้วแต่ก็แบบ ทิ้งครอบครัวไปเพื่อที่จะแบบว่าไปลำบากคนเดียวเนี่ยโหใจก็สุดยอดเลยเด้อสุดใจเขาใครไปเห็นแล้วถึงพาอยู่ไป
จุดเริ่มต้นเลยคือพวกต้นไม้มิวสิกอ่ะพวกแซคชุมแพช่วงพี่เออ่ะเออ่ะเขาไปก่อนแล้วเขาก็แบบว่าอยากได้วิบากอยากอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ใช้งานให้ครูผมก็เรียรายเงินน่ะไปปีแรกเลยเรียรายเงินไปได้ซื้อรถได้2คันสร้างห้องน้ำได้1ห้องเท่ากับที่ซื้อให้เท่ากับว่ารถเวฟ2คันเท่ากับ 60,000 ประมาณ 106,000 ปีนั้นปีนี้ก็ไป 100,000 ไปตามไม่ต้องเยอะต้องมากหรอกแต่ขอแค่แบบเราอยากไปอ่ะอยากไปมอบให้เขาอยากจะให้มันแบบสบายสบายให้หมดอ่ะให้เขาไม่ต้องลำบากสะดวกสบายแล้วจะไปที่อื่นแล้วนะพูดตรงๆคือว่าไม่ใช่ว่าจะถมให้มันหรูหราที่เดียวคือว่าถ้าตรงนี้สบายแล้วก็จะไปที่อื่นบ้างแต่ตรงเนี้ยบ้านพักครูพังอีกแล้วเราก็ต้องสร้างให้มันแบบจบให้อยู่ได้ให้มันจบใช้งานได้จริงแบบปกติแต่ไม่ต้องหรูหราเดี๋ยวไปที่อื่นบ้างแล้วเสื้อเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำเสื้อไว้ประมูลเพื่อเอาเงินรายได้ไปให้เขาดีกว่าไปขอบริจาคใช่ประมูลเสื้อส่วนหนึ่งแล้วขอบริจาค ก็มีแต่เพื่อนสนิทสนิทเนี่ยคนที่มีตังค์เรารู้อยู่แล้วใครมีตังค์อ่ะเฮ้ยมึงบริจาคหน่อยไหมไถเรียกว่าไถไถตังค์เพื่อนมาทำบุญมันก็มาแล้วนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องเสื้อสีเขียวตัวนั้นใช่แต่มันจบไปนานแต่ก็ยังมีประเด็น Talk of the Town อีกคือการก๊อปปี้โอ้โหของก๊อปนี่แม่งยันประเทศนอกอ่ะประเทศลาวแม่งก๊อปซีคันรถ10ล้อเลยอ่ะแล้วเราจดลิขสิทธิ์ไหมจดผมเจอผมก็จับแต่ผมจะไม่จับคนขายที่ไม่รู้เรื่องสมมุติว่าเจ๊ไปรับมาเจ๊ไม่รู้หรอกเจ๊เห็นรายนี้ขายดีเจ๊ไปรับมาหนูเจอเจ๊หนูจะบอกเจ๊ถ้าเจ๊ขายหมดเจ๊เลิกขายให้หน่อยนะหนูจะไม่จับเลยละแต่ก่อนหนูจับเลยรู้สึกสงสารเขาใช่แล้วไปเจอดงยังอ่ะไปเจอดงยังผมเคยจับต้นตอทีนึงแล้วแม่งให้ใครโทรมาขอไม่รู้พวกๆกันนี่แหละเราก็เลยอ่ะปล่อยไปทีนึงแล้วเดี๋ยวผมว่างผมจะออกไปจับอีกตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างกำลังยุ่งกำลังยุ่งลูกด้วยขู่มหาศาลหันไปทางไหนก็เจอเสื้อปลอมผมอะตอนเนี้ยใช่เพิ่งไปสุราษฎร์มาตลาดนัดแทบทุกตลาดนัดสอนวิธีดูของจริงสอนวิธีดูหน่อยดิลายเสื้อจะสวยกว่าละเอียดกว่าสมส่วนกว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยลายจะใหญ่ที่แขนจะใหญ่เว่อร์เลยข้างหลังจะใหญ่ตัวหนังสือจะยังใหญ่กลางๆสีกาวจะชัดๆแล้วก็เสื้อเนี่ยจะเย็บแบบชุ่ยๆอะแบบผ้ากากากะมันจะเย็บเป็นตะเข็บเดียวแบบม้วนๆแบบให้มันเสร็จไปทีเนี่ยมันแต่ไม่มีฝีเข็มตะเข็บอันนี้จะมีฝีเข็มแต่จำนวนความถี่จะเป็นตะเข็บคู่ตะเข็บคู่ดูเป็นตะเข็บดูตะเข็บดูรายละเอียดอ่ะมันต่างกันเนื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยอันนั้นผ้าแบบนั้นมันไม่มีนี่หรอกแล้วตัวผ้าเองก็เป็นผ้าไอ้นี่ไมโครเหมือนกันก็จริงแต่ไมโครมีหลายเกรดใช่ผ้ามีหลายเกรดครับถ้าเกิดว่าเขาทำเกรดเดียวกับผมเขาไม่สามารถขายได้ราคานั้นแน่นอนผมรับประกันได้แล้วเด็กบางคนเขาเอื้อมไม่ถึงอ่ะเรื่องไม่ถึงก็ยูมีวิธีการยังไงให้เด็กตัวน้อยได้เสื้อของยูเห็นอยู่ประจำเลยผมแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขามีจริงไม่มีจริงแต่เจ๊ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆอ่ะผมให้ฟรีเลยเจ๊เห็นยูให้โดยการที่เรียกว่า100คนแรกที่มางานงานสนามอ่ะบางคนก็มาไม่ได้แต่มางานน่ะ100คน100คนแรกผมแจกเลยใช่ผมกับเต้นะเต้บ้านสวนน่ะคนละ50ต่อวันเท่ากับวัน2วันผมแจก200ทุกเที่ยวเลยแล้วครั้งหน้าจะมีของเบนนนท์อีกประมาณวันละ25วันนึงเราจะแจกประมาณ125ตัวต่อสนาม NGO นะแล้วก็วันนึง125 2วันเท่ากับ250ตัวคนที่มา250คนแรกเนี่ยคุณเหมือนได้เข้าฟรีและแถมได้เสื้อด้วยใช่แค่ว่าเสื้อตัวนึงก็ประมาณ500คนมาตามกฎของ NGO ที่กำหนดที่อยู่กำหนดไว้สนามต่อไปก็จะเป็นเป็นนครสวรรค์นครสวรรค์ต่อไปก็โคราชใช่จอหอแล้วก็มีหัดใหญ่แล้วก็สุดท้ายหัดใหญ่ผมไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวขีดใต้อย่างเดียวมันเป็นคัดนักแข่งไปแต่ยูก็ขายเสื้อได้ใต้ในที่สุดแล้วนะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตั้งหลักไปนู่นเลยเดี๋ยวดูตารางงานอีกทีนึงให้ดีลเลอร์ไปดูตารางอีกทีมีดีลเลอร์ไปขายเถอะยังไงคนก็ยังแบบว่าแต่จริงๆยูก็ให้มากกว่าตรงนั้นนะใครเห็นว่ายูขายเสื้อแม่งได้เงินเยอะแต่เขาให้กลับไปด้วยทำบุญเยอะทำบุญทำอะไรอ่ะผมก็ไม่ได้นี่เพราะรายได้หลักผมอ่ะไม่จำเป็นต้องไปขายเสื้อหรอกผมเลี้ยงไก่เดือนนึงกำไร 5-6 ล้านผมไม่จำเป็นต้องไปขายเสื้อให้มันเหนื่อยหรอกผมอยากผมชอบเฉยผมเนี่ยอยากออกไปเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แบบเอาไปตั้งบูธตั้งอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องไปผัดไข่ที่สำคัญเขาไข่ก็แจกฟรีนะใช่ข้าวไข่เจียวแจกฟรีให้ทุกคนกินไม่ว่าจะเป็นคนใครก็ได้วันนั้นผมเจอลุงแบบเดินมาหาเสื้อขาดผมก็ให้เสื้อเขาไปเสื้อนั้นไม่ได้จบแค่100ตัวหรอกเจ๊แล้วไหนจะคนที่แบบรู้จักกันไปบางทีคนรู้จักอีกคนไรอีกงวดนึงอะผมแจกเสื้อประมาณ200ตัวคิดไปดิ200ตัวคูณ500เข้าไปดิเอาไม่เอาตีไปถ้าเกิดต้นทุนก็300กว่าบาทอะเอานั่นแหละ
ตัวมูลค่าไปแค่กี่เท่าไหร่ละถ้าสมมุติขายเสื้อ1ครั้งเนี่ยผมออกบูธทีนึงอ่ะค่าใช้จ่ายผมประมาณแสนหน่อยๆแสนนึงค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันรถไปกลับอ่ะประมาณ 30,000 กว่าบาทผมคำนวณอ่ะคันนึงเติม 6,000 ใช่6ผมมีไปกี่คันวะ4คันคิดนะก็ 20,000 กว่าแล้วแล้วไหนจะค่าที่พักผมอ่ะทีมงานผมอ่ะค่าที่พักทีมงานแล้วก็ของแจกแล้วก็ค่าเราต้องจ่ายสปอนเซอร์ใช่ค่า NGO อีกประมาณแสนหนึ่งอ่ะผมว่าต้องผมต้องจ่ายครั้งนึงต่อการที่ผมออกบูธอ่ะไม่มีฟรีครับผมไม่เป็นเงินนะคะเอ็นจีโอที่อยากก็เก็บเงินเขาค่ะเก็บเงินครับมีจะมีคนโทรมาสนามนี้ไปไหมครับโอนตังค์หน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีเลขาไม่ใช่เขาแต่ก่อนนี่คือเขาแต่ตอนนี้เขาสบายแล้วเขาแบบออกแนวรุ่นใหญ่ทำงานยูนะคะตอนนี้นะนอกจากที่จะมาเล่นทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีฟาร์มไข่ไก่มีทำเสื้ออนาคตจะทำอะไรต่ออนาคตผมก็จะทำแบรนด์เสื้อให้มันเป็นทางการทำไมอะทุกวันนี้ไม่เป็นทางการหรอมันก็ยังเป็นแนวแบบเด็กแบรนด์ของเราไงเราจะเจาะกลุ่มแบบว่าพี่เอาใส่ได้คนนู้นใส่ได้คนนี้ใส่ได้แบบว่าใส่ไปที่อื่นได้โดยที่มันไม่ต้องอยู่ในที่ของเราอะตอนเนี้ยจำเป็นว่าต้องอยู่ในสนามถูกต้องตอนนี้มันมีข้อจำกัดผมอะกลุ่มเป้าหมายผมอะคือคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันที่ผมทำไปทำให้แค่กลุ่มนี้เฉยๆไม่ได้เจาะจงไปกลุ่มอื่นนะอยากจะเป็นแบรนด์เนมเหมือนกางเกงแบรนด์เนมของตัวเองป่ะเห็นตอนนี้ว่ามีคอลเลคชันของตัวเองเลยมีเสื้อผมมีกางเกงผมมีหมวกผมมีทุกอย่างอ่ะที่ผมอยากทำบางอย่างน่ะผมไม่อยากขายด้วยผมอยากทำเฉยๆแต่มันต้องทำมาด้วยจำนวนเยอะๆไงผมก็ทำไปแถมไงเสื้อแถมที่ NGO อ่ะกางเกง590เสื้อ500ราคาปกติมันคือราคาปกติ1,090 บาท 1,090 บาทแต่ผมแถมรองเท้าให้ใช่เป็นกล่องคือว่าผมอยากทำให้ครบเฉยๆแบบกระเป๋าอะไรพวกนี้ผมอยากทำให้ครบเวลาใส่ผมอยากใส่ของตัวเองครบๆไงแค่นั้นเองตอบสนองตัวเองแต่ไม่ได้ขายเอาไว้แถมเอาไว้แจกอะไรอย่างนี้ทำแค่น้อยๆเขาไม่ทำให้อย่างน้อยๆต้องผลิต 1,000 ชิ้นต่อล็อตใช่มันก็ใช้แบบไอ้นี่เยอะวอลลุ่มเยอะไงใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันผลิตแค่คู่เดียวนะผมให้ใครเห็นนะผมใส่ของผมคนเดียวกางเกงยีนก็ขายดีใช่คอลเลคชั่นใหม่คือมีกางเกงยีนแล้วก็มันจะไปแนวประมาณนี้ผมจะให้ดูจะเหมือนฮาเดมป่ะไม่เหมือน นี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่เอ้ยแล้วมันจะออกไปประมาณนี้เป็นทางการแบบใส่สกรีนแล้วใช่ไหมใส่ไปไหนก็ได้ใช่เป็นเรื่องสกรีนแล้วเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็เป็นกางเกงนี่แบบสลันแบรนด์ใหม่ผมมันจะไปทางนี้ไปทางแบบเป็นทางการไปแบบไปไหนก็ได้คุณใส่ไปไหนก็ได้โอ้ยอย่างนี้ใส่แบบเที่ยวได้หมดเลยใส่ไปไหนก็ได้เออใส่ออกมากำลังทำตลาดนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งตลาดนี้นะก็ทำควบคู่กันไปทำไปแต่ยังไงคอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นไก่ยังไงไก่ทั้งชีวิตของผมอ่ะไม่ว่าผมจะออกคอลเลคชันอะไรมันต้องมีไก่เพราะว่าเขาเรียกว่ามีสตอรี่ใช่มันมีสตอรี่มันไม่ได้อยู่ดีๆนึกจะทำก็ทำขึ้นมามันไม่ได้นี่มันมีจุดเริ่มต้นไงละอันใหม่เนี่ยจะใช้แบรนด์ว่าอะไรสลันชื่อตัวเองแบรนด์สลันอ๋อคือใช้ชื่อตัวเองอยู่แล้วไม่ใช้ชื่อฟาร์มไม่แยกออกจากการแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกว่าในธีมเดียวกันในคอนเซปต์เดียวกันแต่เป็นเสื้อแนวแบบราคา690690โคตรถูกผ้าโคตรดีรับประกันได้เลยดีแน่นอนเพราะจริงๆเพราะผมมีคอนแทคหมดแล้วตอนเนี้ยผมจะทำอะไรก็มันก็ทำได้ถูกไม่จำเป็นต้องผมอยากขายของที่ไม่เกิน 1,000 บาทกางเกงยีนผมทำอ่ะผมก็จะขายแค่990ผมอยากขายของให้ไม่เกิน 1,000 รองเท้าผมก็จะทำนะผมก็จะขายแค่ประมาณ990ผมอยากทำของที่ไม่เกิน 1,000 บาทเพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆแบบคนที่อยากได้อ่ะต้องใช้ตังค์เยอะแต่ได้ของดีแน่นอนใช่ของดีแต่ถูกกระเป๋าเสื้อผ้ามันจะไปแพงตอนที่แบบเป็นแพ็คไปอยู่ที่คนกลางแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นอยู่ที่ใครแบบตอนที่เราเปิดจองไม่พร้อมซื้อเขาอาจจะต้องไปซื้อแต่อยู่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหลอกคนดูหรือเปล่าว่าเฮ้ยเปิดจองวันนี้แต่เสร็จแล้วแม่งหลังวันนี้แล้วสมมติบอกหมดแล้วไม่มีลองทักมาที่เพจผมได้เลยถ้าเกิดว่าทักมาที่เพจผมแล้วซื้อเสื้อได้หลังที่วันปิดจองนะเมากับผมเลยผมให้ล้านอุ้ยจริงผมไม่เคยขายเลยอย่างผมไปจองผมไม่เคยขายเสื้อเลยผมให้ตัวแทนขายงั้นตัวแทนจะอยู่ยังไงถ้าเราขายเองเราขายได้แค่500ตัวแทนขายเขาไปบวกตัว100 650 700เงี้ย
แต่เขาลงค่าแต่เขาลงทุนใช่เขาต้องจ่ายตังค์เขาต้องจ่ายตังค์ตั้งแต่วันจองเนี่ย1เดือนในการผลิตอ่ะเขาต้องจ่ายตังค์ก่อนตังค์เขาต้องมาจมคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาต้องเอากำไรถ้าเขาไม่เอากำไรเขาจะทำทำไมแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าซื้อกับเราแล้วเราบอกว่าหมดแล้วแล้วมาซื้ออีกนึกว่าเราจะมีไม่มีไม่มีเรารักษาสัญญาไม่มีในเพจไม่มีขายแน่นอนจะมีขายก็แค่วันที่เปิดจอง2วันเท่านั้นนอกนั้นไม่มีผมไม่เคยขายใครเลยแต่เห็นบอกว่าอยู่จะทำเป็นห้องเก็บคอลเลกชันของนู่นๆๆเห็นป่ะอยู่ไหนอ่ะเห็นบอกจะทำเป็นห้องทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่เพราะจะได้รู้เข้าไปก็จะเป็นแบบว่าเหมือนช็อปเหมือนช็อปเติ้ลเลยเหมือนช็อปเสื้อผ้าเลยเหมือนช็อปเติ้ลเลยแต่เป็นของแบรนด์เราแบรนด์เดียวกัสรัน2อย่างอยู่ในห้องนั้นเพื่อจะได้รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนใช่ใช่ใช่มันมีเรื่องราวของรุ่นอาจจะยังมีไม่ครบไปด้วยผมว่าอาจจะต้องไปหากลับมาด้วยบางรุ่นอะอะไรไออย่างไอรุ่นที่ทำผลิตแล้วไม่ได้ผลิตอีกอะไรเงี้ยผมมันมีตัวเดียวเงี้ยแล้วแม่งขาดแม่งพังไปเงี้ยอ๋อไซบอยผมก็ไม่มีอะบางรุ่นอะไซบอยมากแต่ผมเสื้อเนี่ยที่ทำเนี่ยเป็นรุ่นเขาหมดแล้วหมดเลยไม่ทำมารีกับไม่ใช่ไหมเฉพาะอย่างเช่นมีตัวเริ่มต้นอะอย่างขาวดำเนี่ยผมไม่เลือกผลิตผมปิดจองเฉยแต่ผมไม่เลือกผลิตจะมีตามตัวแทนแต่รุ่นไหนที่ผมบอกว่าผลิตรอบเดียวไม่ผลิตอีกอะลิมิเต็ดคือแบบลิมิเต็ดอะผมก็จะไม่ผลิตเลยมันอย่างเช่นเรืองแสงผมผลิตครั้งเดียวผมไม่ผลิตอีกเลยผมผลิตเที่ยวเดียวเลิกใช่ไหมเรืองแสงของเขาที่ผลิตเนี่ยเขาขายเนี่ยคนเหอแบบเยอะมากและไอ้ฟอนต์อย่างเงี้ยฟอนต์แบบอภิชาติฟาร์มที่มันสไตล์ญี่ปุ่นอะจากเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนจะเป็นรูปรถแนวสไตล์แว้นๆแบบไอ้นี่การ์ตูนเดี๋ยวนี้เนี่ยเพียบใช่มันเป็นเสื้อกลุ่มไงเสื้อกลุ่มเสื้ออะไรเข้าใจแต่ว่าการเลือกเขาชอบที่เขาอาจจะชอบที่ลายมากกว่าไม่ได้สนใจหรอกว่ามันที่มาที่ไปอะไรบางคนก็ไม่รู้จักผมนะแต่ซื้อเสื้อไปใส่ใช่ด้วยเสื้อแล้วเขามีมันนี่700,000ด้วยเขาจะแบบมีสีนี่เจ็ดสีเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวรอส่งประมาณสิ้นเดือนเนี่ยส่งครบทุกคนแต่ว่าสีขาดฮะแต่ว่าสีขาดเหรอเปล่าหมายถึงว่าสีที่ทำเนี่ยครบเจ็ดสียังครบดิครบแล้วใช่ไหมคอลเลคชันล่าสุดเนี่ยครบเจ็ดสีเลยทำมาครบทุกครบแล้วไม่แล้วก็จะแล้วจะผลิตต่ออีกไหมมีอันนึงทีเด็ดเลยแต่ผมยังบอกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นทำก่อนผมคิดไว้แล้วคิดไว้หมดแล้วทีเด็ดมากๆเด็ดแบบวงการเสื้อแบบไม่มีใครทำอ่ะแบบที่ยังแบบว่าแบบวงการเสื้อของเรานะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นๆนะแค่วงการเสื้อแบบของเราเนี่ยของไว้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผมจะทำอะไรออกมาให้นอกจากอันนั้นจะแบบเป็นลิมิเต็ดเลยแบบผลิตรอบเดียวเหมือนกันเลิกเลยแล้วมันทีเด็ดเลยผมบอกให้กลัวไหมโรงงานที่ผลิตอ่ะแล้วเอามาผลิตซ้ำอ่ะโดยที่ไม่บอกเราหลังบ้านเรามีสัญญาอะไรกับเขาไหมไม่ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมแบบว่าเลือกแล้วผมคิดว่าเขาซื่อสัตย์กับเราแน่นอนเพราะว่าปกติงานของผมเขาทำไม่ทันอยู่แล้วอะแล้วเขาจะไปทำงานมีเวลาไปทำงานไปอื่นเหรอลำพังงานเราเขาก็ทำไม่ทันแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่เกมหมวกกันน็อกที่ทำอยู่นี่จะทำขายมั้ยเนี่ยหมวกกันน็อกที่ทำที่เพื่อนอะไรจะเป็นยังไงหนูให้ลองให้เขาออกแบบมามั้งน่าจะแต่ราคาจะต้องได้นะหมวกกันน็อกลายไก่อะใบละ1,000 กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแต่ว่าประเด็นก็คือมันเป็นลายเพ้นท์ซึ่งมันต้องใช้เวลาเขาไม่ได้เพ้นท์ดิเขาจะทำเป็นแบบว่าทำบล็อกมาแล้วก็ทำมาเข้าใจแต่มันมีปัญหาไอ้อย่างนั้นคือเวลาการออกแบบไปการไอ้นี่ใช้คอมมันจะไม่เนียนมันจะแข็งเข้าใจป่ะถ้าเป็นเพ้นท์มือมันจะนุ่มกว่ามันจะโค้งมันจะเข้าแต่ถ้าสมมติมันเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันแรปหรือกันมันจะยากอันนั้นยากถ้าแรปก็ยากมันจะแรปต้องนุ่นที่เนี่ยที่ทำเนี่ยทีเด็ดเลยอันนี้ก็คืออยากจะทำขายอยู่แล้วใช่ไหมไหนเรื่องหมวกกันน็อกผมว่าเขาเสนอกันมาแต่ผมก็ว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวผมทำสติ๊กเกอร์ติดรถทุกรุ่นเลยลายไก่เนี่ยบ็อกเซต990 บาทโอ้โหอยู่แม่เอาทุกอย่างจริงติดรถทุกรุ่นเวฟอะไรเนี่ยผมออกแบบเสร็จแล้วนี่ถือว่าเป็นคนแรกของในวงการนะอยู่มา20ปีที่จะคนที่ทำพวกเสื้อพวกนี้จะเป็นคนที่เป็นโรงงานเองแต่นี่เขาไม่ได้เป็นโรงงานใช่เขาเป็นผู้เล่นที่หันมาทำรถและก็มาทำเสื้อใช่บางเจ้าที่เห็นอยู่อย่างอ่ะหลายๆเจ้าทั้งงานสกรีนทั้งงานพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเห็นป่ะแต่อันนี้ลายนี้ยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่จะเป็นแบบติดได้ทุกรุ่นกับสติ๊กเกอร์เนี่ยติดทุกรุ่นแหละแต่ลายนี้ไม่โดนใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้ให้เขาเนี่ยเป็นบ็อกเซตเลยเป็นกล่องเป็นคอลเลกชันเลยว่าเป็นคอลเลกชันเลยไปแบบเป็นคอลเลกชันเลยรุ่นนี้เวฟ110i รุ่นนี้รุ่นนี้ใครอยากติดลายเนี่ยเนี่ยไม่กลัวหรออย่างเงี้ยมันเหมือนที่เราเคยทำอ่ะมันมีคนเอาไปก๊อปโอ้ฮะ
คนศรัทธาเรามันมีคนศรัทธาให้มาซื้อของเราเพราะเราก็ไม่ได้ขายแพงอ่ะเขาจะทำกันได้หรือเปล่าก็190อ่ะเขาจะทำถูกกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้ของแท้อ่ะลายเลยอะไรมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เนียนมันก็ไม่คมเออมันก็ไม่สวยอ่ะมันก็เหมือนกับเอางานอ่ะไปดับไปทาบอีกทีมันไม่เหมือนหรอกมันก็จะเบิร์นมันไม่เหมือนไฟจากเราที่เราไปหรอกคาดว่าไอ้งานโปรเจกต์นี้ปีไหนก็น่าจะประมาณปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวผมก็จะรอลงเสร็จก็จะเปิดตัวแล้วก็จะแบบว่าให้น้องๆเนี่ยใครอยากจะติดวันแรกที่ผมเปิดตัวมาติดได้เลยแบบว่ารุ่นละคันรุ่นละคันฟรีแล้วก็แบบจะแจกคอลเลคชันเสื้อให้ด้วยแบบว่าเอารถมาเป็นแบบสมมติว่าพี่ยาวอยากติดมี110อยากติดเอามาเลยวันนั้นอะมามีข้าวให้กินมีอะไรเงี้ยวันเปิดตัวมีข้าวให้กินมีอะไรแบบว่าแล้วก็ติดให้ฟรีแล้วก็แถมคอลเลคชันเสื้อกลับบ้านไปด้วยแต่คุณได้ติดสติ๊กเกอร์ด้วยต้องคนที่ชอบนะคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่โอเคใช่ป่ะล่ะสำหรับคนที่ชอบพี่อยากจะติดสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็เราจะให้ของขอบคุณด้วยที่เอารถเป็นแบบไม่เอาหน้าร้านไม่เปิดหน้าร้านตัวเองเลยผมขายระบบตัวแทนผมไม่ได้ขายเองถ้าผมขายเองตัวแทนจะอยู่ยังไงผมก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆแบบนี้เอาพักเอาพวกดีกว่าใช่ตัวแทนก็ขายได้เราไม่ต้องไปขายว่าแต่ตอนนี้มีตัวแทนอยู่ประมาณกี่เจ้าละ560คนครับ560เจ้าเราเปิดรายกลุ่มก่อนมีกลุ่มตัวแทนอยู่560เจ้าแล้วแล้วต่างประเทศอ่ะต่างประเทศมี59คนตัวแทนพ่อค้าเนี่ย59คนตอนนี้ตอนนี้อยู่ทั่วประเทศด้วยป่ะทั่วครับทั่วอย่างชลบุรีเนี่ยมีประมาณ 3-4 เจ้ามีเบนซ์เนี่ยแล้วก็มีอาร์มิตันมันไม่คู่แข่งมันเป็นคู่ค้าคนนี้ไม่พอก็ดึงคนนี้พวกกันหมดก็เหมือนล้อแม็กอะแหละที่พอไปโปนมาใช่ธุรกิจเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองเป็นคู่แข่งแล้วเขามองเป็นคู่ค้าแบบเป็นเพื่อนธุรกิจกันหมดแล้วถ้าใครมองเป็นคู่แข่งก็ตายเหมือนสู้ตัวเองคนเดียวคนหนึ่งเขารวมมัดรวมกันหมดเขารวมหัวกันหมดเลยใช่เหมือนมาแชร์ใช่สมัยนี้เขารวมหัวกันหมดแหละมันต้องช่วยกันเพื่อนเนาะแล้วต่างประเทศมีไปลาวลาวหนักกว่าทางลาวแล้วก็โดนกอบเยอะมากแต่คนในศรัทธาในของแท้ก็มีเราก็เลือกที่จะแบบขายแบบแล้วมีรุ่นมาเอามาเทียบกันไม่ได้เลยนะเสื้อมีรหัสไหมเวลาเสื้อที่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดจะมีมีเขียนว่าลิมิเต็ดไม่แล้วไม่มีไม่ได้ตีนัมเบอร์ไม่ได้ตีนัมเบอร์คาดว่าอนาคตจะมีตีนัมเบอร์ไหมผมเคยทำนะเคยทำแต่ทีนี้ว่ามันช้าอุปกรณ์ผลิตมันช้าเป็นแท็กครับแท็กตามตะเข็บอย่างเงี้ยทำไหมไม่ทำยังไม่ทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำสมัยก่อน OVP อ่ะทำอ๋อเออใช่มีเบอร์มีอะไรเออเคยทำทีนึงสเวตเตอร์มีใบการันตีว่านัมเบอร์เท่าไหร่ตัวนี้นัมเบอร์ที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่มีใบให้เลยมีใบแบบใบประกาศเหมือนใบเซอร์เออใบเซอร์ให้เลยแบบนั้นเลยนี่เพิ่งขายหมดไปเพราะว่าเอาไปสุราษฎร์ด้วยแล้วก็ตัวแทนเอาไปหมดแล้วเพราะว่าไปทีอันนี้คือสต็อกไว้ให้ตัวแทนอย่างเดียวแล้วก็ออกบูธเนี้ยใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราไปขายเองอ่ะมันตัวแทนจะอยู่ยังไงใช่ไหมแล้วข้อจำกัดของเราออกบูธอ่ะคนมาเขามาแล้วก็เลยอยากให้เขาได้เสื้อแบบที่ไม่แพงมากไปแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่ดีอ่ะมันจะใกล้ใครทุกคนมันไม่ใกล้ทุกคนหรอกสุดท้ายแล้วก็จบที่ตัวแทนอยู่ดีแล้วถามหน่อยเวลาตอนที่เสื้อมาส่งมาลงปุ๊บเนี่ยมีไหมไอ้คนที่แบบอยู่ระแวกนี่วิ่งเข้ามาแบบจะมาเอาก่อนแบบไม่ได้จองไม่ได้มีแต่แบบจะมาเอาก่อนแต่จองแต่จะเอาก่อนไม่ได้มันต้องรันไปเพราะว่าไบออเดอร์มันมีไงเดี๋ยวมันก็ส่งไปอีกอะดิเดี๋ยวเจอป้าตองแล้วจะหนาวเพราะป้าตองเขาเป็นคนสติ๊กไว้เลยไม่ได้ยิ่งเจพัทนี่ไม่ได้เลยโอ้ยขายยาเขาเจพัทปากหมาเออมีคิวนะเว้ยมันมีคิวใครอย่าไปแทรกคิวนางนะนางไม่ได้เลยนะใช่ไหนๆมาแล้วเนาะอยากไปดูฟาร์มไก่ได้เดี๋ยวไปขโมยไข่ไก่กับป๊อปฟิตประหยัดได้หลายมือตอนนี้เท่าไหร่วันนี้ราคาไข่ไก่โอ้โหแพงเบอร์สูง138บาทอ่ะฮะเบอร์สูง138บาทอ่ะจากราคาส่งหน้าฟาร์มนะถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกมา150แล้วบัตรเนี้ยแพงละเหรอแพงละ138เบอร์อะไรเบอร์0เบอร์0 138ใช่แล้วก่อน120โคตรก่อนนี่110กว่าบาทก็เก่งแล้ว110บาทก็แพงแล้วแต่ตอนนี้อาหารมันแพงใช่ๆอาหารมันแพงที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้เศษเสี้ยวของข้างนอกเลยนะอันนี้มันคือฟาร์มแรกไงแล้วอันนี้ก็แบ่งที่แบ่งอะไรกันไปก็เลยแบบเล้าไก่ก็น้อยลงทำร้านข้างในมี11เล้านะตรงเนี้ยแต่รื้อไปมั่งตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่เล้าข้างนอกมีเยอะ20 30เล้าอ่ะของเราเองของเราเองนี่เมื่อก่อนส่งอาหารเองเดี๋ยวนี้จ้างจะบอกว่าเขาเป็นไอ้นี่ไม่ได้นะฟอกเงินไม่ได้เพราะจริงๆเขาก็คือมาจากฟาร์มไก่เนาะแล้วไหนจะมีเรื่องของการทำเสื้อไม่ได้ฟอกมันเหลือเองนี่
ปะเดี๋ยวไปดูฟาร์มไข่ไก่กันพาไปดูล้อไก่เล็กๆที่มันยังเหลืออยู่เล็กๆโอ้โหเล็กๆนี่มันวันนึงมัน1ตัวต่อ1ฟอง1ตัวต่อ1ฟองใช่1ตัวต่อ1ฟอง1ตัวออกแค่1ฟองนี่มีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดแบบของเราเองตอนเนี้ยเรามีแค่ 200,000 200,000 ตัวใช่เรามีแค่ 200,000 แต่เราซื้อเข้าวันละ 2-3,000 เหมือนกันซื้อเข้าหมายความว่าซื้อเข้าซื้อขายคนอื่นมาขายเนี่ยขายตัวเองไม่พอขายไม่พอกำลังปลูกเปลี่ยนแล้วก่ายใหม่ 200,000 ตัวก็ 200,000 ฟองใช่ประมาณแล้วก็ซื้อเข้ามาอีก 200,000 ซื้อประมาณ 300,000 น่ะโอ้ 500,000 เลยนะใช่ๆขายไข่เพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วใช่มีลูกค้าแต่ไม่มีของอ๋อแล้วไก่นี่เราจะต้องเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มเล้าอีกดิเปลี่ยนเล้าใหม่เล้าจากเดิมมันจุได้แค่หมื่นตัวเนี่ยเราเปลี่ยนเล้าใหม่เป็นเล้าละ50,000ติดแอร์มันไม่ตายเหรอมันเคยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ติดเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าเล้าแอร์แต่มันไม่ใช่เล้าแอร์มันเป็นระบบลมผ่านน้ำข้างหลังเป็นข้างหน้าเป็นแผ่นแผกเอาน้ำปล่อยน้ำลงมาข้างหลังเป็นพัดลมดึงออกดึงลมผ่านน้ำไปเข้าไปอ๋อให้มันโฟกันใช่ให้มันโฟใช่อ๋อแล้วอย่างนี้อันนี้มันคือลมธรรมชาติอย่างเดียวอันนี้แบบเล้าโบราณไงเล้ารุ่นเก่าถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าเหรอดีกว่าไม่ทำให้ไก่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อหรือเป็นปอดบวมหรืออะไรเหรอดีถ้าก็แบบอุตสาหกรรมเต็มตัวมันต้องเป็นแบบนั้นแหมมันก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะใช่เพราะทำมา30ปีแล้วนี่แล้วจะไปเปลี่ยนเขาเขาไม่บ่นเหรอตอนนี้เขาทำอะไรที่ไหนอะรู้ว่าแบบว่าไปเปลี่ยนเขาเขาด่าตายพ่อแม่เขาก็บ่นมันเปลืองตังค์อย่างนี้เลี้ยงได้แต่ทีนี้ว่ามันถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ทำแบบมั่นคงอ่ะแบบค่อยๆขยับไปเราไม่ได้ก้าวกระโดดนี่เราค่อยๆทำไปทีละนิดเราจะไปรีบทำมันทำไมอ่ะเดินช้าไม่เป็นไรนะแต่อย่าเดินถอยหลังจริงไม่จำเป็นต้องรีบรวยหรอกถ้ามีโอกาสก็ทำได้ก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องระวังอ่ะช่วงที่ต้องระวังอ่ะต้องค่อยๆก้าวไปก้าวเร็วถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเราก็ล้มละลายเพราะว่าลงทุนไม่น้อยนะคุยกันที่หลักร้อยอย่างเดียวร้อยล้านเนี่ยจริงเหรอจริงแค่นี้ก็เป็นร้อยล้านแล้วนะที่มีอยู่เนี่ยโหฟาร์มไก่อย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหเขาคนอื่นเขาเป็นพันมั้งคนอื่นเลี้ยงไก่ล้านตัวเนี่ยตัวไก่อย่างเดียวเท่าไหร่ตัว200อ่ะล้านตัวเท่าไหร่โอ้โห200 ล้านแล้วตัวไก่อย่างเดียวยังไม่รวมอย่างอื่นเลยแล้วโรงเรือนอีกอ่ะโรงเรือนหลังนึงก็ต้องมี40-50 ล้านนะทำเล่นไปจุกไก่เป็นแสนแสนน่ะพ่อแม่เลยไม่ค่อยอยากให้ขยายหลังอย่างเงี้ยประมาณ3ล้านก็ลงไก่ได้ละ 3-4 ล้านอย่างงั้นเนี่ยมันต้อง10ล้าน20ล้านเงี้ยโอ้ทําเถอะลูกเยอะพี่น้องแค่2ก็จริงแต่ลูกมันดกมันต้องทําเผื่อลูกพี่น้องมีแค่2คนพี่น้อง2แต่ลูกนี่ดกอันนี้คือเล้าที่แบบว่าแบ่งที่ไปเป็นที่สมบัติแม่ไงก็แบ่งญาติพี่น้องแม่ไปมันก็เลยโดนตัดเหลือแค่นี้หลังเนี้ยก่อนนี้มีเป็น10หลังเลย11ข้างในมี11หลังแต่ตอนนี้ไปขยายข้างนอกลมมันอากาศมันดีกว่าอะไรมันดีกว่าเออมันไม่รออยู่ข้างนอกอีกประมาณ10กว่าหลังอ่ะเกือบ20ใช่ริมถนนหลังก็หมื่นตัวโอ้ใช่บางหลังก็ถ้าไก่เล็กก็ได้ประมาณ 16,000 ต่อหลัง 16,000 ตัวต่อนี่คนงานทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพวก 3-40 คนรวมคัดด้วยหน้านะรวมแล้วใช่ไหมประมาณ 3-40 คนแล้วนี่ต้องให้ยาให้เองไหมหรือว่าไม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่คนอื่นให้มีพี่เขยช่วยงานอยู่พี่เขยเขาก็รู้พี่สาวก็ดูในระบบในนู้นผมก็ดูในระยะกับพี่เขยแล้วเคยมีไหมช่วงที่แบบว่าไก่ตายเพราะติดโรคมีดิแล้วช่วงวางยาแก้ปัญหาไปเรื่อยมันมีน้ำไส้อักเสบมีนิวคาสเซิลมีอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะผมผ่าไก่ตายเนี่ยถ้ามันเป็นโรคตายเนี่ยผมสามารถผ่าแล้วรู้ได้ด้วยว่าไก่ผมเป็นอะไรเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอพ่อสอนไว้ตั้งแต่เด็กแล้วจริงเหรอจริงวันนั้นพ่อยังให้ผ่าอยู่เลยวันนั้นพ่อผ่าบอกยังใช้ได้อยู่แล้วไม่คิดว่ามันผ่าแล้วอาการโรคใหม่อย่างไวรัสใหม่อย่างคนเรายังมีไวรัสนู่นใหม่มันยังไม่แปลกขนาดนั้นเราตามตลอดเราเหมือนเราอัปเดตข้อมูลตลอดอ๋อเราก็ดูชาวบ้านกันดูแบบว่าไม่ใช่เราอัปเดตข้อมูลในฟาร์มมาตลอดว่าโรคใหม่มาอะไรมาเนี่ยเราจะรู้เราก็รู้เราก็ศึกษาตามมันไปเรื่อยๆเหมือนเราก็พัฒนาตัวเองตามโรคไปด้วยไม่ใช่ว่าเราถ้าเราหยุดแค่นั้นกายหมดความเราตายห่าหมดใช่แล้วยารักษาหรืออะไรเงี้ยเราก็ไอ้นี่เองไปซื้อมาก็เราก็รู้เลยผ่ามาว่าไก่ตัวเนี้ยเป็นอะไรต้องใช้ยาอะไรใช่โอ้พ่อแม่นี่ก็สอนมาดีโอ้ทำงานตั้งแต่เด็กๆถามดิตังค์เขาซื้อของเล่นไม่เคยให้หรอกใช้จะทำงานเราก็หาเองเอามีนะเก็บขวดตะเด็กโตนมามันเลยพาชิบหายเลยซื้อของเล่นเยอะมากเลยรถเล่นเนี่ยสีต่างกันเป็นเพราะอะไรอันนี้ไก่แก่แล้วไก่เนี่ยมันจะ
อย่างนี้จะถูกคัดออกไข่อย่างเงี้ยจะถูกคัดออกเอ้าเหรอถูกคัดออกตอนที่ลงคัดแยกมันคือไข่ที่แบบกินได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์คือว่าไม่สวยงามแค่นั้นเองอ๋อแค่ดูสีเห็นปะสีไม่ต่างกันอันนี้คือสมบูรณ์อันนี้คือไม่สมบูรณ์อันนี้คือไก่ที่มันแก่มันจะให้ผลผลิตที่แบบไม่สมบูรณ์แล้วอ๋อเริ่มแบบแต่ทีนี้ว่ามันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีอยู่เราจะคำนวณเลยว่าไก่หลังเนี้ยมีไก่กี่ตัวกินอาหารเท่าไหร่ให้ผลผลิตเท่าไหร่ทุกเดือนคำนวณทุกเดือนถ้าไก่หลังนี้กินอาหาร 5,000 ให้ผลผลิต 4,000 เมื่อไหร่ตายถ้ากินอาหาร 5,000 ให้ผลผลิต 6,000 ก็ยังอยู่ได้ถ้าไปที่นี่ก็คือจับเชือดเลยขายก็เขามารับไปซื้อไปอีกทีนึงเขาไปอันนั้นไปเขาไปทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงก็มีไอ้ยังไงเราก็ขายเขามีคนมารับซื้อมันจะอยู่ได้ประมาณ16เดือนต่อ1ตัวให้ไข่อ่ะนะ16เดือนมันต้องอนุบาลมา4เดือนก่อนเออเอาจากไข่มาเนี่ยเราต้องเลี้ยง4เดือนถึงจะให้ผลผลิตเราแล้วเราก็เลี้ยงประมาณปีนึงแล้วเราก็ปลดได้ค่ะว่าโรงคัดไข่เพิ่งสร้างเสร็จได้เดี๋ยวพาไปดูเมื่อทั่วไอ้เบิร์ดมาป่วนอยู่ไอ้ชิบหายหมดไปเท่าไหร่10กว่าล้านไปดูกันดีกว่าแล้วฟาร์มแถวนี้ก็คือเขาขายเองก็ได้หรือว่ามารับที่บางคนที่ไม่มีตลาดเราก็ไปรับมาไปรับมาขายบางคนที่มีตลาดเขาก็ขายกันเองขายเองได้ราคากว่าขายเราเหมือนขายส่งโดนโดนเหมือนสมมติว่าขายเราอ่ะขายตลาดอ่ะ3.20 บาทขายเราเหลือประมาณ3 บาทโดนตัดละ20 ตังค์เพราะเราก็ต้องมีช่องว่างอ่ะเราต้องมีขายเราไปเอาใช่ถ้าเกิดว่าขายเราเต็มเราจะไปเอามาขายทำไมอ่ะเราก็ไม่เหลืออะไรมันก็ต้องมีช่องว่างในการขายแต่เรามีตลาดอยู่แล้วเรามีลูกมึงได้ตังค์แน่ๆอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องกลัวยังไงกูซื้อหมดแน่นอนใช่ๆกิจการนี้จะสานต่อไปอีกนานมั้ยใจผมว่าจะส่งไปถึงรุ่นลูกคือยังรุ่นผมว่าผมเอารอดได้เอาธุรกิจเนี้ยมันถึงรุ่นผมมันจบไปที่รุ่นผมได้มันผ่านไปได้คนโตน่าจะได้อยู่แล้วล่ะคิดว่าคนโตมั้ยก็ต้องดูว่าใครจะเอามั่งต้องทำไม่ทำผมก็ไม่ให้อะไรทั้งนั้นลูกทุกคนน่ะถ้าใครทำก็แบ่งให้เท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดไม่ทำก็แต่เขาอะใช่แต่เรียนจบมาให้เรียนให้ถึงที่สุดนะ อยากเรียนถึงไหนเรียนไปเลยแต่สุดท้ายแล้วอะก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านเดือนนึงได้ไปละล้านอะไปทำรับจ้างเขาที่ไหนได้รู้จบอะไรมารู้จบม.3เดี๋ยวรู้จบม.3ยูจบม.3ด้วยความที่ว่าต้องทำงานเราก็เลยแบบว่าไม่แต่บ้านอยู่ก็มีตังค์นะมีฟาร์มไข่ไก่พี่จบปริญญาโทวินแล้วทำไมตัวเองจบแค่ม.3เกโดนใช้งานหนักมาหน่อยกลับมาก็ต้องทำงานอ่ะก็เลยทำงานแม่งมาเลยไม่ต้องเรียนแม่งละก็เลยเอาแต่ฟาร์มไข่ไก่อย่างเดียวความคิดตอนเด็กพอโตมาก็เสียดายอยู่อยากจะบอกว่าใครที่ยังแบบคิดจะออกโรงเรียนเร็วๆอะไรเงี้ยอย่าไปออกเลยเรียนให้มันแบบเรียนไว้ก่อนเป็นต่อถ้าผมได้เรียนนะวันนี้ผมอาจจะขายเสื้อเมืองนอกแบบสบายๆได้มากกว่านี้อีกใช่เพราะผมสื่อสารไม่ได้ไงภาษาไม่ได้ถ้าเกิดเรียนเยอะๆมันก็ได้ภาษาได้อะไรเงี้ยเรียนเยอะดีกว่ายิ่งพ่อแม่มีกิจการยิ่งไปไกลเลยกลับมาสารต่อได้ไกลเลยอ้าวเลยขนาดยูจบแค่ม.3แล้วเหมือนกับว่าระบบมันอยู่ที่พ่อแม่ปลูกฝังด้วยบางคนน่ะเขาก็มีเยอะกว่าผมอีกแต่ก่อนเนี่ยรอบบ้านเขารวยกว่าผมหลายเท่าเขารวยแบบมหาศาลเลยแหละแต่ลูกเขาก็เรียนมึงนอกกันแล้วกลับมาก็ไม่ยอมสานต่อเงี้ยทำไม่เป็นพ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังอย่างเราอ่ะพ่อแม่เอาเขี้ยวเข็นไงไม่ทำก็โดนอ่ะเหมือนแบบมึงต้องทำอ่ะไงมึงต้องทำสุดท้ายแล้วมันก็ได้เป็นข้อดีต่อตัวเราตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขาต้องใช้เราทำงานขนาดนี้เอาแต่ยูก็เก่งนะถือว่าจบแค่ม.3แต่รู้ระบบของการทำงานรู้เพราะเราทำเองไงเราถึงได้รู้แล้วโครงสร้างของโรงงานเนี่ยไอห้องเนี่ยคัดแยกเนี่ยเราต้องปรึกษาใครหรือว่าเราใช้แค่ประสบการณ์เราอันนี้ต้องปรึกษาเพราะมันเป็นมาตรฐานแล้วก็ถามคนที่มีความรู้มันเป็นมาตรฐานส่งออกเราต้องทำให้มันได้ระบบเลยว่าโซนไหนทำยังไงโซนนี้ทำยังไงเขาต้องมาตรวจนะเขามาตรวจนะต้องมีที่ดักแมลงมีนู่นมีนี่ตำแหน่งอะไรมันต้องมีหมดอ๋อมันต้องตามกฎของกระทรวงไม่งั้นมันไม่ผ่านมาตรฐานทำอย.ทำอะไรด้วยนะเออทำอย.ด้วยใช่ทำครบทุกอย่างเลยกะว่าจะส่งออกอยู่แล้วส่งออกอาจจะไม่หรอกแต่ส่งแบบในไทยให้มันได้มาตรฐานที่แบรนด์มาตรฐานแบรนด์ที่มันดีใช่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 เพราะตอนนี้ก็ส่งแบรนด์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ส่งทำลงมาเพื่อส่งเลยเนี่ยอ๋อที่สร้างที่นี่มาจากเด็กม.3เนาะไม่น่าเชื่อเลยใจระดับไปแต่ได้ถึงขนาดนี้มีธุรกิจประสบการณ์ครับต้องคุยกันว่าประสบการณ์อย่างเดียวแล้วที่สำคัญก็เป็นมีคอนเนคชั่นด้วยล่ะ
เล่นเนี่ยได้คอนเนคชั่นนะผมบอกให้ได้เจอผมอยากจะบอกเลยนะเล่นของเล่นน่ะเล่นรถเล่นรถเจอคนทำธุรกิจแน่นอนใช่ไม่สีขาวว่าสีดำอ่ะคุณต้องเจอแน่นอนเพราะไม่งั้นเขาไม่มีตังค์มาเล่นกับคุณหรอกของเล่นแต่ละชิ้นน่ะมันแพงมันแบบว่ามันแพงแบบถูกก็มีแต่เราเล่นแบบแพงแล้วก็เจอสังคมได้คอนเนคชั่นคนนู้นทำไอ้นี่คนนี้ทำไอ้นั่นมันจะทำให้เราแบบโตฟ้างไปเองครับเราต้องเล่นให้มันเกิดประโยชน์เล่นให้เป็นน่ะอยู่ในสังคมให้มันเป็นไม่ใช่ว่าเล่นแบบเล่นแม่งส่งเรียนส่งทางงั้นมันก็ไม่ได้อะไรกลับมานี่ถือว่าไวนะ2ปีจากที่มา NGO แต่ผมเล่นมาก่อนผมเล่นมาก่อนประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ทีนี้ว่าผมเพิ่งจะมาโซเชียลโดดเด่นตอนประมาณ 2-3 ปีหลังหลายปีที่ผ่านมาเรื่องโซเชียลมั้งเพราะว่าแต่ก่อนยูอาจจะเล่นรถมาแต่คนไม่ค่อยรู้จักยูใช่แต่จำไม่พี่ยารู้จักยูเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเหมือนกับใครอ่ะยอดคนติดตามก็ยังไม่เยอะหลักหมื่นเองใช่ตอนนั้นหลักหมื่นแต่ตอนนี้มันขึ้นมาไม่เยอะมันก็หลักแสนแต่ทีนี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องคนติดตามเยอะหรอกครับแต่ให้คนที่ติดตามอ่ะคือชอบเราจริงๆคือกลุ่มเป้าหมายเหมือนแบบว่าติดตาม100คนซื้อ100คนอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าติดตาม 1,000 คนซื้อ100คนเหรอมันจะเพื่ออะไรเออเราจำนวนน้อยเอาคุณภาพดีกว่าใช่เราเอาแบบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาชอบเราจริงๆอ่ะโดนด่าเยอะมั้ยก็ผมไม่สนใจนะผมโดนบูลลี่โดนอะไรเงี้ยผมไม่สนใจทั้งๆที่เขาบางทีก็แบบบอกเสื้อเฮ้ยเสื้ออะไรทำไมขายได้อะไรเงี้ยผมว่าเค้าแบบว่าเสื้อแบบฟาร์มไก่อะไรประมาณเนี้ยเสื้อแบบแบรนด์ล้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ไม่ดังแบรนด์แบบไอ้นี่ใช่ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าผมอาศัยว่าใครชอบเราคนที่พูดอ่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อเออใช่คนที่ชอบเขามีไงคนที่ชอบเราก็สนใจแค่คนที่ชอบเราไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่เอาใส่สมองก็ลกสมองปวดหัวเพราะเขามีงานที่ต้องทำมากกว่านี้ใช่วันๆคิดเป็นร้อยเรื่องคนอ่ะที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะเขาไม่มาดูถูกคนหรอกผมบอกให้ไอ้คนที่พูดเนี่ยผมดูนะไม่มีใครได้ดีสักคนอยู่ได้ไม่นานเขาปล่อยผ่านกันหมดแหละคนที่นั่นๆอ่ะอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะเราแค่ปล่อยผ่านไปปล่อยวางไปปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองเราจะไปนี่ไม่ชอบ10คนต้องไปไล่ด่า10คนดิตายชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆนึงไปไล่ด่าคนอยู่ใช่อยู่ให้ข้อคิดและแนวคิดที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำเนาะอันเนี้ยฝากอะไรถึงคนดูบ้างเกี่ยวกับเรื่องทั้งตัวยูเองทั้งฟาร์มทั้งเสื้อแล้วก็ก็ฝากฟาร์มไก่ด้วยครับนึกถึงไก่ให้นึกถึงผมแล้วกันและไอ้เสื้อนั้นก็ใครชอบก็มาอุดหนุนผมแล้วกันครับยังมีเรื่องของคนเพจปลอมเพจหลอกอ๋อเวลาจองเสื้อก็ดูที่เพจจริงครับเพจจริงดูที่คนติดตามประมาณ 200,000 กว่าคนครับแล้วก็ติดต่อทางเพจเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นในการติดต่อแต่ติดต่อทางเพจช่องทางเดียว LINE ให้แอด LINE ไปนู่นไปนี่ให้เพจนู่นนี่นั่นไม่มีครับปลอมหมดครับระวังด้วยครับผมกลัวโดนหรอกโอ้มีคนโดนเยอะผมก็สงสารผมไม่รู้ทำยังไงโดนกันเยอะขนาดแพงสุดมูลค่าประมาณเท่าไหร่ล่าสุดที่ผมเคยเจอนะ 3,500 มันก็เยอะแล้วสำหรับเขาอะอายุยังน้อยตอนนี้น้องๆยังไม่มีแบบหลักแสนหลักล้านยังไม่มีใช่ไหมก็ฝากด้วยละกันเนาะแล้วก็เรื่องของการที่ติดตามเนี่ยไปดูยอดอยู่ว่ายอดอยู่อ่ะอยู่ที่ประมาณคนติดตามหลักแสนอยู่แล้วครับมันจะต้องดูนะว่าคนติดตามจริงหรือคนติดตามปลอมคนเขาดูเป็นไอ้ที่มีโปรโมทนู่นนี่นั่นอ่ะไม่ใช่ผมหรอกโปรโมทเว็บพนันอ่ะถ้ารวยผมเล่นเองแล้วผมไม่ไปบอกให้คนอื่นเล่นหรอกทำงานจบรวยแน่นอนอย่างงั้นก็ขอขอบคุณนะคะเสี่ยยูมากนะคะที่ให้เจ๊ยาวเรซินนะคะมาถ่ายทำเป็นครั้งแรกรู้จักมาหลายปีก็ให้คนอื่นมากันเยอะแล้วแต่วันนี้แบบว่าเผอิญจะมาหาช่างหมิงหายหมิงหายหมิงได้ผ่านมาเลยแวะมาหาถ้าเวลาโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ